เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นใกล้ๆอมรินทร์ทีวีนะคะตำรวจที่สน.บางยี่ขันได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีการยิงกันตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งแต่ว่าด้านล่างมีสถานบันเทิงร้านเหล้านั่นแหละเปิดอยู่แล้วประเด็นคือเมื่อคืนนี้เนี่ยจังหวะที่เห็นบอกว่ามีกลุ่มของวัยรุ่นที่เข้าไปด้านในแล้วมีเรื่องกันหลังจากนั้นตอนที่ออกมาเจอกันด้านนอกเห็นบอกมองหน้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เกิดการยิงกันอย่างอุกอาจภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งแล้วขับรถมาจอดอยู่ที่บริเวณตรงนี้เพราะตรงที่ยิงกันไม่ใช่ในร้านนะคะยิงกันตรงลานด้านหน้าคนเห็นเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคนก่อเหตุกับคนตายเป็นนักเที่ยวที่บังเอิญเข้าไปเจอกันในร้านแล้วปมปัญหาทั้งหมดมาจากเรื่องของผู้หญิงมีน้องผู้หญิงคนนึงเป็นคนกลางซึ่งเห็นบอกว่าทั้งสองฝั่งอ่ะเหมือนกันเล็งเอาไว้ทั้งคู่หลังจากนั้นพอคอมเมนต์กันตั้งแต่ในร้านขาออกช่วงจังหวะที่กำลังจะกลับกลายเป็นว่าฝั่งของมือปืนค่ะน่าจะเก็บปืนเอาไว้ในรถเพราะร้านเนี่ยไม่อนุญาตให้เอาอาวุธเข้าอยู่ละมือปืนเลยเดินกลับไปที่รถเบนซ์ด้วยนะคะแล้วเอาอาวุธปืนออกมากราดยิงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางคนเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นจังหวะที่กลุ่มนักเที่ยวกำลังจะออกจากร้านแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณธนูโดนยิงเข้าที่หน้าท้องตอนแรกในที่เกิดเหตุอาการสาหัสแล้วสุดท้ายไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลภายหลังวันนี้อมรินทร์ทีวีได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมานะคะจุดเกิดเหตุคือบริเวณด้านล่างของศูนย์การค้าแห่งนี้ในจังหวะที่คนกำลังจะกลับบ้านคุณผู้ชมดูภาพคนก่อเหตุเดินมาถึงในมือที่วงเอาไว้คืออาวุธปืนแล้วยิงเลยกลางวงอย่างที่บอกว่าคนเต็มไปหมดเลยอ่ะ 01:46 นาทีเมื่อคืนนี้ค่ะจุดเกิดเหตุตรงนี้คือบันไดเนี่ยวิ่งลงไปข้างล่างมันจะเป็นลานจอดรถเขาบอกว่าออกจากร้านเหล้ามาแป๊บหนึ่งคนก่อเหตุลงไปด้านล่างไปเอาอาวุธปืนขึ้นมาแล้วก็มายิงทางด้านของคุณธนูผู้เสียชีวิตตรงบริเวณชั้นหนึ่งตรงลานแล้วก็วิ่งกลับลงไปด้านล่างอีกรอบหนึ่งพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆทั้งหมดเนี่ย4 คนแล้วธนูเสียชีวิตมี2 คนโดนลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่ขามีตำรวจอีก1 นายได้รับบาดเจ็บเห็นบอกกระจกบาดคุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเพราะว่าแก๊งมือปืนน่าจะมีรถ2 คันคันหนึ่งเป็นรถเบนซ์สีดำอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นของเพื่อนโตโยต้ายาริสเหมือนกันค่ะขับออกมาจากบริเวณห้างจุดที่เกิดเหตุแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนบรมราชชนนีหลังจากนั้นกล้องตัวเดียวกันจับภาพรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขับออกจากบริเวณซอยตรงนี้หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะเพื่อจะไปดูแลช่วยเหลือคนเจ็บแต่จังหวะนั้นมือปืนก็หลบหนีไปแล้วคุณผู้ชมมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเขาก็ยังเปิดเพลงสนุกสนานกันอยู่แต่2 คนนั่นก็คือคนก่อเหตุซึ่งยังไม่รู้ว่าคือใครนะฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ทางด้านของธนูคนตายดันไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปจนสุดท้ายแล้วเหมือนมีเรื่องจะทะเลาะวิวาทกันอยู่ภายในร้านภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือกาดร้านต้องสั่งยุติดนตรีสดที่อยู่ภายในร้านบอกหยุดเล่นเดี๋ยวนี้แล้วก็เคลียร์คนออกปรากฏว่าไอ้ช่วงเคลียร์คนออกเนี่ยเห็นธนูคุยกับกาดอยู่หน้าร้านใช่ไหมฮะคนก่อเหตุลงไปใต้ดินไปที่รถแล้วก็เอาอาวุธปืนออกมาบุกขึ้นมายิงอีกรอบหนึ่งด้วยความแค้นหลังจากนั้นก็ซิ่งรถเก๋งเป็นรถเบนซ์ออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุไปวันนี้ฮะคุณผู้ชมในจุดเกิดเหตุอย่างที่คุณฝ้ายบอกมีคนเจ็บด้วยกันอยู่3 คนคนที่1ชื่อว่าทางด้านของวรุษแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าทางด้านของเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็บอกว่าโดนยิงเข้าไปชื่อพัทรวดีแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ10 ตำรวจโท เกียรติ ไพบูลย์วันนี้เราไปเจอกับทางด้านของพนักงานร้านเหล้าฮะเริ่มตรงนี้ก่อนก็แล้วกันบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นทะเลาะวิวาทกันภายในร้านเนี่ยประมาณสักตี 1 กว่าตอนนั้นเนี่ยลูกค้าบางส่วนก็อยู่ด้านในแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่ผมบอกไปชนแก้วผู้หญิงที่ทั้งคู่มองกันเอาไว้หมายตากันเอาไว้หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องคอมเมนต์กันในร้านพนักงานยังบอกอีกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยกาดก็มีการบอกให้หยุดเล่นดนตรีเพราะทั้ง2 ฝั่งคือคนตายธนูกับคนก่อเหตุเห็นมีการท้าทายกันไปท้าทายกันมาหลังจากนั้นธนูคนตายก็มีการโวยวายหาเรื่องอยู่ภายบริเวณหน้าร้าน คนก่อเหตุอย่างที่ผมบอกลงไปที่รถและเอาอาวุธปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่เลยตอนนั้นลูกค้าวิ่งกันกระเจิดกระเจิงหนีกันไปคนละทิศละทางตีสองอ๋อแต่ไม่ได้ว่ายิงกันข้างในใช่ไหมยิงกันข้างนอกเขาคอมเมนต์กันตั้งแต่ในร้านหรือว่ายังไงอะพี่ไอ้กลุ่มลูกค้าข้างในกับข้างนอกเหมือนไม่ได้เที่ยวอยู่นี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้เที่ยวมาจากคนละที่แล้วยั่วกันเขามีปากเสียงกันไหมตอนที่เห็นไหมท้าทายประมาณนั้นเหรอคะข้างนอกนี่มากันประมาณกี่คนนะครับพี่ก็ไม่ทราบเลยผมไม่ได้ออกมาข้างนอกครับมีพนักงานอยู่ข้างหน้ามีพวกกาดมีอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างในก็คือพยายามห้ามปรามกันแล้วและจังหวะไหนพี่ที่ลูกค้าข้างในออกมาแล้วมันถึงไอ้นี่ออกมามันชุลมุนแล้วออกมาคนออกมามีคนบาดเจ็บกี่คนคนน่าจะ2 คนนะนี่ค่ะคือร้านเขาไม่เกี่ยวแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในร้านวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางยี่ขันต้องเรียกกลุ่มเพื่อนที่เดินทางไปแล้วรู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำธนูคนตายกับเพื่อนอีก1 คนมานั่งอยู่ในร้านกลุ่มก่อเหตุมี3 คนไม่รู้จักกันมาก่อนดันไปชนแก้วผู้หญิงคนเดียวกันแล้วตอนนั้นกาดร้านกลัวจะมีเรื่องนะคะบอกออกคนก็เลยทยอยออกจากร้านพร้อมกันตรงหน้าร้านที่คนเยอะๆเพราะกาดบอกถ้าจะมีเรื่องละจะปิดร้านตอนนั้นก็ทยอยเคลียร์ลูกค้าออกไปคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์เนาะตอนนั้นมีลูกค้าอยู่4 โต๊ะดึกแล้วด้วยค่ะจังหวะที่คนก่อเหตุคือมือปืนเดินออกมาจริงๆแล้วฝั่งของธนูเขาไม่ได้จะมีเรื่องอะไรนะธนูกำลังจะกลับแต่เขายังยืนอยู่ตรงหน้าร้านเสื้อขาวเนี่ยคิดว่าธนูเฮ้ยยืนรอจะมีเรื่องหรือเปล่าเลยวิ่งลงไปแล้วไปเอาปืนออกมาหลังจากนั้นยิงทั้งหมด5 นัดกระสุนมาโดนเฉียวไปถึงคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้คนเจ็บคือคุณภัทราวดีนี่ก็ไปกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงไม่ใช่ผู้หญิงต้นเรื่องด้วยนะเป็นกลุ่มเที่ยวเพราะวันนั้นมีอยู่4 โต๊ะคุณภัทราวดีไปกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิง 5-6 คนแล้วเจ้าตัวโดนลูกหลงคุณผู้ชมคะกระสุนเข้าขาหมอบอกลึกด้วยเกือบถึงกระดูกวันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาเล่าให้น้องแนนจุฑารัตน์ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกพี่หนูมาที่นี่ครั้งแรกแล้วตอนนั้นหนูกับเพื่อนเดินออกมาจะยืนถ่ายรูปกันคือคุณภัทราวดีเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่ได้มากับใครเลยมากับกลุ่มเพื่อนของตัวเองหลังจากนั้นเสียงปืนดังรัวหลายนัดเพื่อนตะโกนบอกเฮ้ยยิงกันหลบคุณผู้ชมนะตอนนั้นอะไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงนะคะวิ่งออกไปทางลานจอดรถด้านข้างพอลงไปถึงลานจอดรถปรากฏเอ้าเลือดไหลออกมาเต็มขาเพื่อนทุกคนตกใจหมดเลยเพราะในจังหวะชุลมุนอันนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ากระสุนมันเข้าที่ขาตอนไหนเพื่อนพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วถึงได้รู้ว่ามีอีกคนนึงโดนลูกหลงโดนยิงที่ขาเข้าเหมือนกันถามน้องภัทราวดีว่าตอนที่เขาทะเลาะกันในร้านอะได้ยินอะไรไหมน้องบอกว่าไม่รู้เลยพี่เพลงดังมากแล้วคนก็เยอะด้วยซึ่งยืนยันว่าโต๊ะของหนูมีเพื่อนผู้หญิง 5-6 คนแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนมาชนแก้วน่าจะเป็นโต๊ะอื่นที่เขามีเรื่องกันส่วนพวกหนูโดนลูกหลงว่าในร้านมันมีการทะเลาะกันแต่หนูไม่รู้ว่ามีการทะเลาะกันจนกระทั่งแบบได้ยินเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ได้ยินเสียงปืนหนูอยู่ข้างนอกแล้วก็มีคนบอกว่าให้หนูวิ่งมีคนยิงกันหนูก็เลยวิ่งพอวิ่งไปตอนนั้นหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนยิงใช่พอวิ่งไปครึ่งทางเราก็ถึงรู้ว่าตัวเองโดนยิงหนูวิ่งออกไปทางลานจอดรถค่ะด้านข้างใช่เพราะหนูอยู่ด้านข้างพอดีหนูไม่ได้อยู่คือเขาทะเลาะกันหน้าร้านใช่ไหมแล้วหนูก็อยู่ด้านข้างอะไรเงี้ยหนูใช่ถ่ายรูปให้เพื่อนก็วิ่งออกไปเลยมันดังรัวๆเลยค่ะทีเดียวใช่ค่ะก็ลึกเกือบถึงกระดูกค่ะใช่โดนเย็บ7 เข็มหนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทะเลาะกันหรือเขามีเรื่องอะไรกันในร้านอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือหนูไม่รู้เลยว่าเขามีปัญหากันใช่เพราะว่าเสียงเพลงมันดังใช่เพราะเราก็ไม่รู้มันแบบมันคนวุ่นวายเพราะหนูอยู่โต๊ะข้างหน้าสุดอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่โต๊ะข้างหลังหนูอยู่โต๊ะหน้าสุดติดเวทีเลยก็เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี่ค่ะคือน่าจะเป็นโต๊ะทางด้านหลังด้านเวทีอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้หลักฐานสำคัญที่ตำรวจจะต้องติดตามเพราะเนื่องจากไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้ว่าคู่อริชื่ออะไรตรวจสอบได้จากรถนี่คือวงจรปิดที่ร้านกาแฟจะอยู่ด้านหน้านะคะโซนด้านหน้าแล้วจะเห็นว่าสักพักหนึ่งพอเสียงปืนเนี่ยมันเงียบไปจะมีรถต้องสงสัย2 คันซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นรถของกลุ่มก่อเหตุ2 คันที่ว่าเป็น Toyota Yaris สีดำแล้วก็มี Mercedes-Benz เป็น5 ประตูขับตามกันออกมาด้วยความรวดเร็ว ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถ2คันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้ทราบป้ายทะเบียนอย่าลืมว่ารถเข้ารถออกตรงทางเข้าอ่ะตรงรปภ.มันมีกล้องเพราะมันเป็นห้างฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าจับป้ายทะเบียนไว้ชัดเจนแต่คุณผู้ชมทราบไหมฮะความยากของคดีนี้คือรถเบนซ์คันที่มือปืนใช้ไปก่อเหตุปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยไปขายให้กับเต็นท์รถแล้วมือปืนก็ไปซื้อต่อจากเต็นท์รถมาแล้วแต่ยังไม่ได้โอนชื่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปสืบหาตำรวจก็ทำงานไวนะฮะคุณผู้ชมไปหาจนเจอเจ้าของป้ายทะเบียนนี้แต่บอกอ้าวผมขายกับเต็นท์รถไปแล้วแล้วตอนนี้เต็นท์รถกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ว่าใครเป็นคนมาซื้อคุณผู้ชมมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันอุกอาจมากแล้วเหตุการณ์นี้ทางด้านของคุณธนูเนี่ยถึงแก่ความตายนะฮะเราไปเจอกับทางด้านของคุณจรูนเป็นพ่อของคนตายวันนี้เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีแล้วก็ร้องไห้เลยบอกว่าขอให้ตำรวจไปลากคอไอ้มือปืนคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งคุณพ่อบอกว่ามีความสามารถและก็ต้องจับกุมคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนแล้วบอกตำรวจนะสน.บางยี่ขันเจ้าของพื้นที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวต่ออิทธิพลต่างๆแต่หากตำรวจจับไอ้คนก่อเหตุที่มันเอาปืนขึ้นมายิงลูกผมตายกลางห้างไม่ได้ผมจะจัดการเองแล้วถึงเวลานั้นอย่ามาว่ากันก็แล้วกันคุณพ่อยังบอกอีกนะฮะเมื่อคืนเนี่ยลูกชายของผมเนี่ยออกไปเที่ยวผมก็ไม่รู้หรอกว่าไปที่ร้านไหนแต่เท่าที่รู้เห็นมีการบอกว่าไอ้เรื่องมันปมเนี่ยก็คือลูกชายผมกับไอ้มือปืนไปชนแก้วกับผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องเหมือนกับมีปากเสียงกันในร้านนั่นแหละแต่ลูกชายผมอะเข้าไปขอโทษแล้วนะเข้าไปขอโทษแก๊งไอ้มือปืนไปแล้วแต่ทำไมอ่ะมือปืนมันถึงลงไปที่รถแล้วไปเอาปืนมายิงลูกผมจนตายมันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อยังบอกอีกนะฮะลูกชายของผมที่เป็นคนตายเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ไม่ใช่คนที่ชอบหาเรื่องมีปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อรับไม่ได้แล้วก็ฝากอมรินทร์ทีวีให้ช่วยตามข่าวนี้ก็เดี๋ยวจะตามต่อให้ฮะคุณพ่อเพราะคุณพ่อบอกถ้าตำรวจไม่จับพ่อก็จะใช้วิธีของพ่อในการลากตัวมือปืนมาเองไม่รู้ครับเขาไม่รู้จริงเขาส่วนมากเขาไปคนเดียวแหละก็น่าจะเรื่องผู้หญิงฮะมีเพื่อนเขาอีกคนเนี่ยไปขอเบอร์อีกข้ามมันเข้ามาเยอะอ่ะเขาก็เลยจะหาเรื่องอ่ะแล้วก็แต่น้ำมนต์เขาบอกว่าเขาไปขอโทษแล้วแต่มันไม่จบไปเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกผมรู้นิสัยลูกผมดีไม่หาเรื่องมีแต่ช่วยเหลือคนอย่างเดียวผมต้องการนี่ฝ่าลากไอ้คนทำร้ายลูกผมมาถ้าตำรวจทำไม่ได้ผมทำไม่เองเนี่ยมาว่าผมแล้วกันเข้าใจนะตำรวจไทยต้องทำได้ผมไม่เชื่อหรอกไอ้หน้าไหนทำไม่ได้ไม่ว่าจะมีอิทธิพลอะไรผมไม่สนใจทั้งนั้นเนี่ยอย่าให้มันบานปลายเลยคุณผู้ชมคะชีวิตลูกเขาทั้งคนวันนี้ฝากเอาไว้ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางยี่ขันฟังไว้นะคะพ่อมั่นใจเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าตำรวจไทยนี่เก่งจับคนร้ายได้แน่นอนแต่ถ้าตำรวจจับไม่ได้พ่อบอกแล้วนะผมจะจัดการเองแล้วถ้าถึงเวลานั้นจะมาว่ากันไม่ได้คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่ขันผู้กำกับพันตำรวจเอกพายัพสมบูรณ์ท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวน้องผู้หญิงได้บอกว่าเป็นต้นเหตุนะคะชนวนเหตุของการชนแก้วมาสอบปากคำรู้ตัวแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนเรื่องของรถต้องสงสัยในวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอ๋อทะเบียนก็รู้แล้วเหมือนกันนะเพราะกล้องตรงด้านหน้าป้อมยามเนี่ยทางเข้าเนี่ยมันบันทึกภาพเอาไว้แต่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกว่าเป็นรถสวมทะเบียนหรือเปล่าแต่ขอให้ครอบครัวคนตายมั่นใจเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรถเอาไปขายที่เต็นท์มันก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลการซื้อการขายการโอนเงินอยู่ระหว่างการเรียกตัวทั้งเต็นท์รถอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาสอบเพิ่มเติมทราบแล้วนะครับว่าเป็นเราได้รูปพรรณสันฐานเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดรายละเอียดทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปขอศาลอนุมัติหมายจับครับอันนี้ต้องอยู่ในการสอบสวนนะครับต้องอยู่ในการสอบสวนแล้วก็ประจักษ์พยานอะไรต่างๆที่อยู่ในเกิดเหตุนะครับว่าอย่างไรนะครับ ครับคนที่ลงมือเป็นคนเดียวครับใช่ครับจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทางเรื่องของไปติดผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับผู้หญิงที่มาเที่ยวนี่ฮะและนี่คือโฉมหน้าของมือปืนเปิดขึ้นมาเต็มจอหน่อยฮะเพื่อที่จะช่วยตำรวจเนี่ยเขาก็ตามล่าด้วยเพราะขับรถหลบหนีไปออกเส้นบรมราชชนนีขาออกซึ่งมันไปได้หลายทางไปบางบัวทองก็ได้ไปบางแคก็ได้พุ่งตรงไปนครปฐมสมุทรสาครได้หมดเลยแต่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางยี่ขันบอกว่าพยายามวิทยุสกัดจับแล้วประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกๆสายเลยในทุกๆสนเลยในเส้นบรมราชชนนีแต่คนร้ายเมื่อคืนหลุดไปได้ทรงผมแปลกๆเหมือนกันผมสั้นเหมือนกันนะแล้วเรื่องของการทำลายหลักฐานเอารถไปขายเร็วมากเหตุเกิดเมื่อคืนนี้เลยนะตี 1กว่าวันนี้หลักฐานเอาไปขายเสร็จแล้วเรียบร้อยอ้าวอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่กลับมากาฬสินธุ์เหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะที่ไปเจอศพของคุณป้าท่านหนึ่ง